วัสดีครับพอวันดีเรามาจากรายการสยามสปอร์ตซูเปอร์ฮาเฮตลุงตุ้งแช่ครับเกียรติสยามสปอร์ตเอาไม่เอาสวัสดีครับไม่ทราบชื่ออะไรครับนี่ชื่ออะไรชื่อคุณนี่ครับคุณนี่เล่นเล่นไตกีฬามากี่ครั้งแล้วครับ2เฮ้ยไม่เบื่อเหรอครับไม่เบื่อแล้วมาเล่นบ่อยๆอย่างนี้ที่บ้านว่าไงบ้างครับมาด้วยกันมาด้วยกันเออกุ๊ก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 นอนโอ้โหมาแข่งคนเดียวมาส่งมาแข่งคนเดียวครับมาไม่มีเพื่อนไม่มีครับไม่มีดาวไลน์ยังไม่มีดาวไลน์ครับใช่ของเพื่อนของพี่เปี๊ยกมีใครเป็นดาวไลน์ไม่มีมีแต่เพื่อนๆกันถ่ายตอนที่เพิ่งมาถึงเนี่ยกำลังโค้งได้ลมมากเลยทีแล้วกูก็เอาบีบีติดหลังไว้ไงแฮปเปอรี่เล่นเสร็จปุ๊บหน้ากูมันแย่ไหมกูถ่ายมาเลยกูบาดที่สุดอ่ะแล้วมึงจะหลักมันไหมมึงต้องลองเลยคิดยังไงกับรายกีฬาเป็นกีฬาที่ไม่ควรเล่นเลยครับมึงเข้าใจซูเปอร์สายยาป่ะทุกครั้งที่มึงทำอะไรที่มันยากขึ้นไปจนกระทั่งมึงรู้สึกว่ามึงไม่ไหวนะมึงกำลังจะก้าวข้ามไปชั้นอีกไปกูเริ่มจากวิ่ง10 โลมันก็ไม่พอวิ่ง20 โลมันก็ไม่พอทวีกีฬาเนี่ยคือขีดจำกัดใหม่ของกูเว้ยแม่งมึงต้องลองถ้าเกิดว่ามึงรู้สึกว่ามึงทำเสร็จแล้วมึงไม่โฮกเนี่ยมึงต้องหาอะไรอันต่อไปละแต่ตอนนี้กูโฮกที่แล้วกูก็โฮกถ้าเดี๋ยวปลายปีนี้กูไปลงกรุงเทพมาราธอนฟูลมาราธอนกูอยากจะโฮกสุดๆอ่ะกูบอกมึงหลายทีแล้วไอ้การให้มึงรีบมาเล่นกับกูมาวิ่งบ้างอะไรบ้างมันก็อิดออดลีลาอ้วนชิบหายแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเดี๋ยววันอาทิตย์ถัดไปนี่ก็มีวิ่งในกรุงเทพ8โลเองชิวๆเพื่อนเพื่อนก็ไปวิ่งกันมึงด้วยเอ้ว่างก็ไปเออถ้าไม่ติดแฟนบอลเดี๋ยวโทรคุยกันอีกทีเบอร์กูมีแล้วนะเออโอเค thank you มึงโลกยังไงคุณไม่เข้าใจ never reason passion never reason